สักกี่คนบนโลกใบนี้ที่สามารถสร้างสรรค์ผลงานทางด้านศิลปะได้ทั้งทางด้านจิตรกรรมประติมากรรมและสถาปัตยกรรมไปพร้อมๆกันและยังเป็นคนมีจิตสาธารณะช่วยเหลืองานสังคมทุ่มเททั้งเม็ดเงินส่วนตัวและแนวคิดได้เหมือนอาจารย์เฉลิมชัยโคสิทธิพิพัฒน์ศิลปินแห่งชาติชาวเชียงรายซึ่งเป็นชาวเชียงรายโดยกำเนิดหลังจากจบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศิลปากรและผ่านผลในแวดวงศิลปะนานาชาติแล้วก็ได้กลับคืนสู่บ้านเกิดในปี2539และได้สร้างสรรค์ผลงานภายในวัดร่องคุณตำบลป่าอ้อดอนชัยอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายจนมีความงดงามด้วยศิลปะสีขาวที่มีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลกในช่วงที่สร้างสรรค์ผลงานทางศิลปะในวัดร่องคุณอาจารย์เฉลิมชัยได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาจังหวัดเชียงรายหลายครั้งทั้งการจัดหาเครื่องมือทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลเช่นโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ร่วมกับเทศบาลนครเชียงรายออกแบบและสร้างหอนาฬิกาเชียงรายบนถนนบรรพปราการจนกลายเป็นแลนด์มาร์คออกแบบพิธีเปิดและปิดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งที่46ซึ่งจังหวัดเชียงรายเป็นเจ้าภาพเมื่อปี2561นำศิลปินสร้างอาคารอนุสรณ์สถานและอนุสาวรีย์นาวาตรีสมานกุนันท์หรือจ่าแซมณบริเวณปากถ้ำหลวงอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายล่าสุดยังสร้างหอศิลป์เชียงรายร่วมสมัยที่ตำบลริมกกอำเภอเมืองเชียงรายเพื่อจัดงานมหกรรมศิลปะนานาชาติหรือไทยแลนด์เบียนนาเล่ซึ่งจังหวัดเชียงรายเป็นเจ้าภาพระหว่างวันที่9ธันวาคม2566ถึง30เมษายน2567ซึ่งอาจารย์เฉลิมชัยคาดหวังว่าหลังงานเบียนนาเล่หอศิลป์เชียงรายร่วมสมัยจะกลายเป็นศูนย์รวมศิลปินและผลงานศิลปะสร้างประโยชน์ให้กับจังหวัดเชียงรายหลากหลายผลงานทั้งหมดล้วนเกิดจากการใช้งบประมาณส่วนตัวซึ่งอาจารย์เฉลิมชัยต้องควักเองซึ่งหากไม่รวมที่วัดร่องคุณก็จะมีหลักนับร้อยล้านบาทล่าสุดมีเรื่องให้สะเทือนใจเมื่ออาจารย์เฉลิมชัยได้ประกาศวางมือจากการสร้างสรรค์ผลงานทางศิลปะและการจัดงานสังคมทั้งหมดโดยหวังจะใช้ชีวิตที่เหลือทำในสิ่งที่ปรารถนานั่นคือการควบมอเตอร์ไซค์ผจญภัยและท่องเที่ยวไปในทุกที่ที่ต้องการสวัสดีครับทุกท่านนะครับแม่เช้านี้15กุมภานะครับเป็นวันครบรอบ69ปีของผมนะครับก็ฝากมาประกาศอย่างเป็นทางการนะครับว่าผมตั้งใจนะครับอายุ69แล้วนะฮะทำอะไรมาก็มากมายนะวันนี้ต้องฝากไปถึงทุกท่านนะฮะที่ใช้ผมนะฮะหรือที่อยากจะขอความช่วยเหลือผมทุกเรื่องนะฮะหรือเชิญผมไปไหนนะฮะขอฝากเลยนะครับว่าอย่ารบกวนผมเลยปล่อยผมไปเถอะปล่อยชีวิตผมไปนะฮะให้มีความสุขอย่าให้ผมวุ่นวายกับทุกเรื่องผมพอแล้วผมเลิกแล้วนะครับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนั่นคืออย่ามาเชิญอะไรผมนะฮะการตัดสินงานกรรมการนะฮะที่ไหนก็ตามนะฮะประกวดอะไรก็ตามอย่ามาเชิญผมนะฮะและที่ผมเคยเป็นอยู่ก็ขอยกเลิกนะทุกที่นะฮะที่ผมเคยเป็นกรรมการทุกที่ที่ผมทำอะไรร่วมกับไม่ว่าหน่วยงานใดก็ตามก็ยกเลิกหมดนะฮะแม้กระทั่งพุทธศิลป์นะครับของมจรของแม่ฝรั่งนะครับก็งดหมดนะฮะผมแก่แล้วผมอยากมีชีวิตที่เหลืออย่างแข็งแรงแล้วก็ท่องเที่ยวไปในโลกของผมนั่นก็คือเที่ยวไปทุกที่ทุกแห่งด้วยมอเตอร์ไซค์นะครับก็ฝากทุกท่านนะครับว่าอย่ามาใช้งานผมไม่ว่าพระสงฆ์องค์เจ้าไม่ว่าหน่วยราชการนะฮะไม่ว่าเอกชนใดๆก็ตามเป็นไปได้นะครับขอร้องนะครับอย่ารบกวนผมปล่อยผมไปปล่อยผมไปนะเอาขอที่ชอบที่ชอบก่อน
ก่อนที่จะตายนะฮะดังนั้นนี่คือสิ่งที่ผมต้องการถ้าท่านรักผมก็อย่ามาใช้ผมนะครับอย่ามาสนใจผมเลยปล่อยผมไปนะครับขอบคุณนะทุกท่านนะฮะสวัสดีครับนี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่อาจารย์เฉลิมชัยประกาศวางมือจากทุกเรื่องโดยเคยประกาศวางมือจากการวาดภาพอย่างจริงจังเมื่อวันที่14ตุลาคม2563ต่อมายังประกาศจะไม่มีส่วนร่วมในการจัดงานเบียนนาเล่ที่จังหวัดเชียงรายเป็นเจ้าภาพแต่หน่วยงานต่างๆได้เชื้อเชิญให้กลับไปช่วยทำให้อาจารย์เฉลิมชัยตัดสินใจกลับไปแสดงผลงานอีกครั้งจนทำให้งานมีความยิ่งใหญ่อลังการกระทั่งวันที่15กุมภาพันธ์2567ซึ่งเป็นวันคล้ายวันเกิดครบรอบ69ปีศิลปินผู้ยิ่งใหญ่จึงประกาศวางมือจากเรื่องภายนอกและขอทำในสิ่งที่ชอบอย่างไรก็ตามอาจารย์เฉลิมชัยยังไม่ได้สูญหายไปไหนเพราะผลงานทางศิลปะโดยเฉพาะที่วัดร่องคุณและสถานที่อื่นๆยังคงเป็นสัญลักษณ์ที่แสดงว่าศิลปินผู้ยิ่งใหญ่คนนี้จะยังคงอยู่คู่สังคมไทยตลอดไป Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday Happy birthdayHappy birthday to you.